ใช่เขาบอกว่าคนที่อารมณ์ดีเนี่ยมักจะมีแฟนมีคนอยากอยู่ด้วยตลอดเวลาใช่แล้วเป็นเรื่องจริงอะเนาะเพราะว่าถ้าอยู่ด้วยแล้วก็แฮปปี้นะครับมีอารมณ์ขันในชีวิตแบบทุกๆวันใช่ค่ะอย่างคุณโกตีนั่นเองนะคะก็เราได้ยินมาว่าเขามีแฟนสาวที่คบกันมานานชื่อว่าอ้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เลิกรากันไปแล้วแต่ต้องบอกว่าเหงาใจได้ไม่นานตอนนี้มีคนใหม่เรียบร้อยค่ะเทรนด์ฮิตปิดฉากรักคนดังขึ้นทำเนียบโสดส่งท้ายปีมีมาให้ช็อกเรื่อยๆอย่างอ้ําแอมเต๋อพีคและอ่ําจอยค่ะล่าสุดก็มีอีกคู่ที่ไม่คิดมาก่อนว่าจะต่อแถวเลิกกับเขาด้วยนั่นก็คือรักลับๆฉบับรู้กัน2คนระหว่างตลกโกตีกับแฟนสาวที่รู้จักในนามว่าน้องอ้อยทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็รู้ดีว่าทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยการมั่นหมายไว้ก่อนรอพร้อมค่อยแต่งงานตามประเพณีมาวันนี้รัก12ปีกลายเป็นหมดอายุประตูวิวาห์ถูกปิดลงเมื่อตลกดังเป็นฝ่ายเปิดใจว่าเลิกรากับแฟนสาวนอกวงการได้สักระยะช็อกกว่านั้นก็คือตลกเสน่ห์แรงคนนี้มีแฟนใหม่มาดามใจเรียบร้อยแล้วแววว่าเร็วๆนี้จะมีการเปิดตัวด้วยค่ะโกตีนะครับก็ยืดอกครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายผิดแต่ว่าไม่ได้มีมือที่3ครับส่วนสาวคนใหม่ที่มาดามใจนั้นนะครับบอกใบ้แค่อักษรย่อกอไก่เหมือนกับตัวเองครับแล้วก็เป็นคนนอกวงการอีกเช่นเคยและเคยร่วมงานกันมาแล้วด้วยครับเลิกกับคนเก่าแล้วนะครับถึงจะมาเจอกับผู้หญิงคนนี้และรู้จักกันมาได้8เดือนแล้วครับคุยกันมาตลอดและเพิ่งตกลงว่าจะเป็นแฟนกันเมื่อ 3-4 เดือนครับพร้อมกับพาไปพบคุณแม่ที่บ้านแล้วและตัวโกตีเองนะครับก็มีโอกาสได้เจอครอบครัวของเขาแล้วเช่นกันส่วนเรื่องของการเปิดตัวนะครับคงต้องถามเขานะครับว่าพร้อมเมื่อไหร่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะไม่เป็นแบบเดิมครับจะเปิดเผยแบบว่าเฮ้ยนี่แฟนเปิดตัวเลยจุงมือให้สังคมรู้กันไปเลยและปิดท้ายนะครับว่าไม่แน่ปีหน้าเนี้ยอาจจะมีงานมั่นแล้วก็แต่งเลยก็ได้ครับสุดท้าย True Insight พยายามโทรไปหาตลกคนดังก็ได้รับคำยืนยันจากผู้จัดการส่วนตัวว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้นส่วนอีเวนต์พรุ่งนี้ที่มีรายชื่อตลกโกตีออกงานด้วยเนี่ยผู้จัดยืนยันว่าเจ้าตัวจะบึ่งจากกองละครที่นครปฐมมาร่วมงานให้ทันซึ่งเราก็คงจะได้ยินเสียงยืนยันจากเจ้าตัวกันอีกทีค่ะอารมณ์เป็นต่อจริงๆใช่รูปหล่อเป็นรองเลยนะฮะงานนี้นะเลิกแป๊บเดียวโอ้โหมีสาวใหม่เลยทีเดียวป๊อปปูล่าร้อนฉาก